ตอนนี้เราเดินทางมาถึงเรื่องของช่วงสวัสดิการสําหรับผู้สูงวัยนะครับเราได้ยินกันมานานและหลายปีแล้วว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแต่ถามว่าสังคมนี้เตรียมความพร้อมอะไรให้กับผู้สูงวัยบ้าง8ปีที่ผ่านมามีอะไรดีขึ้นบ้างสําหรับสังคมผู้สูงวัยเราไม่มีคําตอบที่ชัดเจน ผมนะครับในฐานะผู้อำนวยการติงฟอร์เวิร์ดเซ็นเตอร์ได้ลงพื้นที่ลหลายพื้นที่ทั่วประเทศเราพบว่าผู้สูงวัยมีความห่วงกังวลมากๆเนี่ยใน3เรื่อง 1. เงินที่จะใช้มาจากไหน 2. ถ้าป่วยติดบ้านติดเตียงใครจะดูแล 3. ถ้าฉันต้องเสียชีวิตไปใครจะช่วยค่าทำศพ3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ กวนใจและปวดใจสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างมากติง n อร์เวิร์ดเซ็นเตอร์ทำหน้าที่ในการดูซิว่าในแง่ของข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราพบว่า2ใน3ของผู้สูงอายุมีรายได้ไม่พอเพียงสำหรับช่วงเวลาในยามเกษียณประมาณเกือบ90%ของผู้สูงอายุจะมีเงินไม่พอถ้าต้องป่วยติดบ้านติดเตียง แล้วก็แน่นอนครับเรื่องค่าทำศพก็เป็นเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุพยายามที่จะได้รับสวัสดิการเข้าร่วมกลุ่มชาพนากิจทั้งหลายเพราะอันนั้นก็คือหนทางที่จะทำให้เขามั่นใจว่าถ้าเขาเสียชีวิตขึ้นมาลูกหลานจะไม่ต้องรับภาระจากเขาเราจึงเอาสามข้อนี้แหละครับมาเป็นโจทย์นะครับมาเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบให้ได้ว่าสวัสดิการไทยก้าวหน้าเนี่ยจะตอบโจทย์สามโจทย์นี้อย่างไร เริ่มต้นที่ข้อแรกและข้อที่สองครับข้อแรกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคงที่มาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับและก็มีอัตราที่น้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบก,กันกับค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นนะครับยังไม่เท่ากันด้วยในแต่ละระหว่างช่วงอายุนะครับเพราะฉะนั้นพักเก้าไกลจึงเสนอนะครับที่จะปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนะครับให้เป็น3,000บาทนะครับต่อเดือนนะครับ ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามต้องมีรายได้จากภาครัฐเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เราจะพยายามทําเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้สูงวัยและไม่ใช่ผู้สูงวัยเท่านั้นผู้ที่เป็นลูกหลานของผู้สูงวัยด้วยนะครับนอกจากนั้นมีคนถามผมว่าได้3 0 0พันบาทแล้วพอไหม คำตอบคือถ้าปกติก็น่าจะพอขึ้นเนะเพียงพอขึ้นแต่ถ้าเกิดป่วยติดบ้านติดเตียงสา0พันพอไหมครับไม่พอเพราะงั้นสิ่งที่เราจะต้องมีเพิ่มขึ้นก็คือกองทุนที่จะมาช่วยดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในระยะยาวทั้งส่วนที่เป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการซึ่งอาจจะต้องดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับ ตรงนี้จะมีเงินสมทบ200บาทต่อต่อคนต่อเดือนนะฮะของผู้สูงอายุทุกคนเข้ามานะจัดระบบร่วมกันนะครับในกองทุนที่เป็นภาพรวมของประเทศและก็ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะมีระบบในการดูแลผู้สูงอายุในทุกๆท้องถิ่นนะครับในวงเงินงบประมาณโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะครับ9,000บาทต่อคนที่ป่วยติดบ้านติดเตียง1คน 9,000บาทนะครับมาดูแลเราแบบนี้เริ่มพอแล้วใช่ไหมครับนะฮะถ้า3,000บาทจ้างคนดูแลไม่พอใน9,000บาทเป็นค่าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งและก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถจ้างคนดูแลที่เป็นคนดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมนะครับที่สสมดได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับมาดูแลเรานะครับอย่างเต็มที่ในอัตรา7,500บาทได้นะครับซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเราป่วยขึ้นมา ลูกหลานเราที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดทํางานที่อื่นจําเป็นจะต้องลาออกจากงานมาดูแลเราไหมครับไม่จําเป็นแล้วเพราะเรามีคนดูแลเราตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันถ้าลูกหลานเราอยากจะกลับมาดูแลเราเขาก็มาผ่านการฝึกอบรมดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและเมื่อเขามาดูแลเราเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน7,500บาทด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงคลายความกังวลใจได้ทั้งการใช้ชีวิต เราจะมีเงินหรือไม่อย่างไรและตอนที่เราติดบ้านติดเตียงใครจะดูแลเราแน่นอนลูกหลานก็ไม่ต้องกังวลว่าถ้ายังไม่พร้อมที่จะมาดูแลพ่อแม่ด้วยตัวเองระบบนี้ครับกองทุนในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวก็จะช่วยดูแลเราหลายท่านบอกว่าตอนนี้เรามีระบบนี้อยู่แล้วใช่หรือไม่คำตอบคือมีบ้างนะแบบเป็นอาสาสมัครนะครับงบประมาณก็อาจจะน้อยกว่านะครับที่ ที่จะเพียงพอในการดูแลแต่พักเก้าไกลเราเสนอตัวเลขที่จะทําให้คนที่ดูแลเปลี่ยนจากการเป็นอาสาสมัครเป็นอาชีพได้เลยนะครับสามารถที่จะเป็นคนที่มาดูแลผู้คนที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการได้อย่างมีคุณภาพและในขณะเดียวกันตัวเองก็มีความมั่นคงในการทำงานไปด้วยเช่นเดียวกันครับขออนุญาตมาถึงผู้พิการนะครับผู้พิการเนี่ยก็จะเพิ่มนะครับ เงินนะฮะที่สนับสนุนผู้พิการจากปัจจุบันตอนนี้ก็ได้ไม่เท่ากันนะครับแปดบ้างพันหนึ่งหกร้อยแปดรอพันหนึ่งอะไรเนี่ยนะครับต่อไปก็จะเป็นอัตราเดียวนะฮะที่3,000บาทนะครับแล้วก็ผู้พิการเนี่ยในครั้งที่แล้วที่เราเปิดนโยบายเรื่องการเมืองนะพักคก้าวไกลก็จะให้ ภาคราชาการซึ่งปัจจุบันนี้กำหนดให้ภาคเอกชนต้องจ้างงานคนพิการแต่ตัวเองไม่จ้างนะครับตอนนี้ภาคราชาการก็ต้องจ้างงานคนพิการด้วยในอัตรารวมกันประมาณ2องหมื่นตำแหน่งงานนะเพราะฉะนั้นคนพิการจึงได้เงินสนับสนุนอย่างชีพเพิ่มขึ้นได้กองทุนในการดูแลผู้พิการระยะยาวซึ่งมาพร้อมกับผู้สูงอายุและในขณะเดียวกันก็ได้งานทําเพิ่มขึ้นด้วย นั่นคือสิ่งที่เราจะช่วยในการตอบโจทย์และก็ในขั้นตอนสุดท้ายของชีวิตคนทุกคนไปถึงตรงนั้นผมก็ต้องไปถึงตรงนั้นแน่นอนนะครับเมื่อเรา เสียชีวิตนะครับค่าทําศพนะครับที่เมื่อกี้สอสอมดนะครับได้พูดไปแล้วว่าเมื่อเราทุกคนเข้าสู่ในระบบประกันสังคมทั่วหน้านะฮะค่าใช้จ่ายค่าช่วยเหลือในการทําศพ1,000งบาทต่อคนก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เราสบายใจนะครับผมอยากจะย้ําตรงประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับว่าประกันสังคมทั่วหน้าก็คือสิ่งที่เราจะทําให้คําว่าแรงงานนอกระบบ ไม่มีอีกต่อไปนะฮะต่อไปทุกคนก็จะอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยพยายามที่จะทําขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์นะฮะของผู้สูงวัยนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับผมอยากให้ผู้สูงวัยทุกๆท,ท่านนะครับลองคิดดูว่าถ้าท่านเลือกพักก้าวไกลถ้าเรามาสร้างสวัสดิการก้าวหน้าไปพร้อมๆกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ เหมือนท่านจะมีลูกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนมีลูกชายหรือลูกสาวก็ได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนช่วยทําหน้าที่อะไรครับดูแลท่านส่งเสียท่านนะครับและก็ดูแลท่านจอนเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งตอนเสียชีวิตเช่นเดียวกันครับพี่น้องในวัยทํางานถ้าเราท่านเลือกพักก้าวไกลถ้ามาสร้างสวัสดิการทวก้าวหน้าด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนท่านมีพี่น้องอีกหนึ่งคนในการช่วยดูแลพ่อแม่ของท่าน ผมเข้าใจดีครับบางช่วงจังหวะของชีวิตเราดูแลพ่อแม่ได้จำกัดแต่พี่น้องของเราคนนี้แหละพี่น้องของเราที่ชื่อว่าสวัสดิการก้าวหน้านี่แหละจะช่วยดูแลพ่อแม่ของเราในวันที่ท่านลำบากและเราจะช่วยกันนะครับในวันที่ท่านพร้อมนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีสวัสดิการก้าวหน้าทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่ผมอยากจะสรุปให้เห็นภาพว่าตั้งแต่แรกเกิด เติบโตทํางานและก็สูงวัยนั้นนะครับสิ่งที่พักเก้าไกลคิดเนี่ยมีจุดสําคัญ5เรื่องที่ผมจะขออนุญาตสรุปในตอนท้ายนะครับหคือหลายคนคิดว่าการมีสวัสดิการจะทําให้คนไทยขี้เกียจผมคิดว่าตรงกันข้ามครับคนไทยเป็นคนที่ทํางานหนักมากตัวเลขการทํางานชั่วโมงการทํางานโดยเฉลี่ยของคนไทยคือ50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่40-44ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราทํางานหนักกว่าประเทศอื่นๆแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือความไม่มั่นคงในชีวิตความไม่มั่นใจในอนาคตแต่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้นะครับสวัสดิการก้าวหน้าตั้งแต่แรกเกิดเติบโตทํางานจนสูงวัยสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือเราจะไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังไม่ต้องห่วงลุ่งหลานพวงพ่อแม่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความมุ่งมั่นนะครับความความความตั้งใจนะครับที่เราจะลุยไปข้างหน้าด้วยกันสิ่งนั้นในภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าผลิตภาพนะครับเราจะมี productivity เพิ่มขึ้นนะครับข้อที่สองครับสิ่งที่มีความสำคัญมากก็คือ ตั้งแต่ต้นนะครับแรกเกิดนะครับตั้งแต่ที่คุณจีนพูดถึงเรื่องการมีศูนย์เด็กเล็กมีคนดูแลตั้งแต่มาจนถึงระบบในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในประเทศนี้นะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยสามแสนตำแหน่งงานนะในต่างประเทศเราเรียกสิ่งนี้ว่า เป็นแคร์อีโคโนมีหรือระบบเศรษฐกิจจากการดูแลซึ่งกันและกันสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นอนาคตของล่กหลานของเราที่จะได้ทำงานสามแสนตำแหน่งงานอันที่3นะครับสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยจะช่วยลดความยากจนนะครับถ้าวัดด้วยเส้นความยากจนนะครับปัจจุบันประเทศไทยจะมี สัดส่วนของคนยากจนอยู่6%นะฮะที่เขาบอกว่าจะหมดไปจะหมดไปยังไม่หมดนะครับยังมีอยู่6%นะฮะตัวเลขล่าสุดเพิ่งออกมาแต่ถ้าเราทำสวัสดิการเหล่านี้จาก6%จะเหลือ2%นะครับและถ้าท่านถามว่าแล้วไอ2้2%ที่เหลือเนี่ยจะให้หมดไปได้อย่างไรติดตามชมนโยบายการเกษตรเราต้องมาแก้ไขปัญหานี้สินกันครับสำหรับ2%ที่เหลือนะครับต่อไปก็คือความเหลื่อมล้ำก็จะลดลงนะครับเดี๋ยวอย่าลืม ฟังคุณสิริกัญญาพูดถึงเรื่องภาษีด้วยนะครับทั้งสวัสดิการที่ดีขึ้นนะเดี๋ยวคุณกายจะพูดถึงค่าของชีพที่ลดลงและคุณสิริกัญญาคุณหม่จะพูดถึงภาษีมันจะทําให้ความเหลื่อมล้ําในประเทศนี้ลดลงนะครับจากความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่รวยที่สุดกับกลุ่มที่จนที่สุดซึ่งตอนนี้นะฮะถ้าเราเอา20%ที่รวยสุดกับ20%ที่จนสุดเนี่ยตอนนี้ต่างกันประมาณ11เท่าต่อไปจะลดลงเหลือประมาณ7เท่า นะครับนั่นคือความตั้งใจของพักก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราสรุปมาทั้ง4ข้อเราสรุปข้อสุดท้ายว่าระบบสวัสดิการก้าวหน้าของพักก้าวไกลมันไม่ใช่การที่เราจะไปเอาเงินของคนกลุ่มหนึ่งมาให้กับคนกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ครับสวัสดิการมันก้าวหน้าได้เพราะพวกเราจะก้าวไปด้วยกันถ้าท่านเป็นพ่อแม่เราจะร่วมเลี้ยงดูลูกไปด้วยกัน ถ้าท่านมีพ่อแม่เราจะเหมือนเป็นลุ่งไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยดูแลพ่อแม่ไปพร้อมๆกันสวัสดีการไทยก้าวหน้าเพราะคนไทยจะก้าวไปด้วยกันด้วยระบบสวัสดีการนี้ครับผมขอบคุณมากครับผม